ในวงราชการดูเหมือนว่าไม่ได้ลดน้อยถอยลงและในบางสมัยกลับดูเหมือนว่าปัญหาประการนี้ยิ่งสะสมและทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเกิดการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยของบรรดานิสิตนักศึกษานักเรียนและประชาชนหลากหลายอาชีพต่อมาเมื่อเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยเริ่มบางเบาลงประชาชนได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทำให้รัฐบาลซึ่งมีนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการก็อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีชื่อย่อเรียกกันติดปากว่าปปป.คณะกรรมการปปป.และปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าพุทธศักราช2540นั่นเองและภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ยังผลให้มีองค์กรสำคัญเกิดขึ้นหลายองค์กรหนึ่งในองค์กรที่สำคัญนี้คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานบุคคลการงบประมาณและดำเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติต่อมาในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2542สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญาความดีขอต้อนรับทุกท่านนะครับและก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะครับสำหรับพิธีทัศน์ที่ทุกท่านได้รับชมจบไปเป็นประวัติโดยย่อของสำนักงานปปช.ตั้งแต่เราก่อตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปี2518นะครับจนปัจจุบันหากนับระยะเวลารวมตั้งแต่เราเป็นปปป24ปีเราเป็นปปชมา16ปีนะครับมีคณะกรรมการดำเนินการมาหลายคณะครับปัจจุบันเป็นคณะกรรมการปปชชุดที่4กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงก็ตั้งแต่ประธานศาลฎีกานะครับประธานศาลปกครองสูงสุดประธานคณะกรรมการในองค์กรที่จะจังหวัดก็ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับผู้ว่าการตำรวจจังหวัดเช่นกันนะครับและปัจจุบันก็คณะกรรมการปปชก็ได้ประกาศให้ทางฎีกานอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ในการเสนอมาตรการเสนอแนะมาตรการในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตต่อคณะซึ่งปัจจุบันอยู่ศึกษาดูงานจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงของสำนักงานปปช.ในวันนี้ในช่วงนี้นะครับผมจะให้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับบรรยายถึงความเป็นมานะครับเป็นไปกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ต้านโกงวันนี้นะฮะว่าเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะท่านอดีตกรรมการปปช.ศาสตราจารย์พิเศษชามหาคุณเนี่ยที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะฮะคล้ายๆกับพวก TK Park หรือมิวเซียมสยามเนี่ยมันก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเรื่องการปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะฮะก็คงมีจุดมุ่งหมายสำคัญด้วยการ3ประการก็คือประการที่1 นะครับให้การเรียนรู้ในเรื่องการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นงานในที่หลักของสำนักงานปปช.ประการที่2นะครับก็คงจะเป็นเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ประชุมและประการที่3ประการสุดท้ายนะครับก็คือชี้ให้ผู้ประชุมเห็นว่าเรื่องคอร์รัปชันหรือเรื่องการทุจริตเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะฮะหรือมันก็เป็นภัยร้ายกับสังคมและกับประเทศทั้งสิ้นเพราะว่าพวกที่ทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะงานใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็เริ่มจากสมัยเด็กๆเนี่ยทุจริตได้ขึ้นมาเกิดเป็นนักการเมืองใหญ่โตนะก็นิสัยทุจริตที่ทำสมัยเด็กๆมันก็ติดมาถึงสมัยโตด้วยนะครับมันก็เหมือนพวกผู้ร้ายนะครับก็อันนี้แล้วก็จะเป็นการแสดงนะครับวิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะอย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีพวกไอทีเนี่ยมาใช้เยอะๆขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นการทำให้นิทรรศการที่จัดแสดงเนี่ยมันน่าฟังหรือน่าดูนะครับจริงๆต้องเรียกว่าซินซิตี้นะแต่ว่าเออมันไปคล้องจองกับชื่อหลังฝรั่งเลยไม่กล้าตั้งเป็นว่าเซนซิตี้นะแต่ประเทศไทยก็เราก็ตั้งมาเมืองมันดำเมืองมันดำนี่เป็นการแสดงถึงความเสียหายนะครับที่ประเทศไทยหรือประชาชนคนไทยได้รับ
ในแต่ละปีจากการทุจริตที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทุจริตต่างๆซึ่งเท่าที่รวบรวมกันมานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ประเภทเช่นหัวประมูลทุจริตเชิงนโยบายพวกนี้นะครับซึ่งวิธีทุจริตทั้ง6ประเภทนี้นะฮะเท่าที่ผมคุยกับคนที่มาชมเลยเพราะว่าที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับประเทศเขาก็มีอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับไม่วนไปวนมาก็จะวนอยู่ในเรื่อง6เรื่องนี่แหละส่วนที่5กำจัดตนโกงอันนี้ก็จะพูดถึงงานหรือภารกิจหลักของทำงานปปช3ด้านนะครับก็จะไม่ด้านส่วนที่6วันชี้ชะตาเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคดีทุจริตที่คลองด่านนะครับซึ่งผู้ร้ายในเรื่องก็จะเป็นคุณพัฒนาสวะเหวพลังคุณธรรมกับเพื่อนสังคมอันนี้นี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจะตั้ง Hall of Fame หรือเป็นห้องที่แสดงถึงประวัติของผู้ที่นะฮะมีคุณานุปการกับเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตเช่นรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5ท่านอาจจะคิดว่ารัชกาลที่5ไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องปราบปรามการทุจริตท่านเกี่ยวนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการปรับปรุงกฎหมายอาญากำหนดโทษเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยท่านเป็นผู้เริ่มนะครับแล้วก็ท่านรัชกาลนะครับท่านสถิติจังหวัดนครสวรรค์ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับท่านโฆษกจังหวัดครับท่านผู้แทนจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์และอย่างท่านนี้ก็ท่านผู้แทนท่านเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็มีนายกสมาคมสื่อมวลชนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เก่าจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยเกษตรนครสวรรค์นะครับอย่างที่ราชานี่ก็เป็นอาจารย์เก่าเป็นสื่อมวลชนท่านหนึ่งนะฮะมีผู้แทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านบอกวันดีเราเป็นรองรองปลัดเลยนะครับผมลืมตำแหน่งท่านแล้วก็ผู้แทนของท่านปลัดจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณอริศราผู้มาในฐานะของผู้แทนปลัดจังหวัดและผู้แทนของกรมการปกครองสำนักงานปกครองจังหวัดนครสวรรค์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสื่อมวลชนนะครับเป็นวิทยุชุมชนเป็นนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสื่อมวลชนเนี่ยก็จะขอทางเราแม้แต่ราชการด้วยกันก็พูดไปเปรยขึ้นมาเหมือนกันว่าทำไมข้อมูลที่ปปช.ได้จัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างพวกประพฤติทุจริตทั้งหลายคดีได้สู่ศาลจนกระทั่งมีการเรียบร้อยแล้วผลของการพิพากษามันออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยทำไมจึงไม่กล้าที่จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนถามทางปปช.จังหวัดก็รู้สึกว่าซุ่มเสียงไม่ค่อยเต็มเสียงคล้ายๆว่าเกรงว่าจะเกิดไปบันละเมิดอะไรในทางกฎหมายเนี่ยผมต้องขออนุญาตถามท่านตรงนี้หนึ่งคำถามครับก่อนที่จะมอบของท่านรัฐมนตรีเป็นศาลฎีกานะครับสุสานสุดท้ายที่ตัดสินเขาจะไม่ค่อยเผยแพร่แต่ถ้าคดีสิ้นสุดถึงศาลฎีกาแล้วตัดสินมาแล้วเนี่ยก็เผยแพร่ได้เพราะตอนนี้เราก็มี10คดีทุจริตที่ขึ้นอยู่ในปปช.เนี่ยนะฮะแล้วก็เผยแพร่อยู่แต่ทีนี้คดีอื่นๆเนี่ยเขาก็คงค่อยจะค่อยๆทยอยมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ
รวมพลังกันโดยเฉพาะในเนี้ยเราดันน้ำปีโดยเฉพาะตัวที่มาอันนี้สำคัญมากที่มาสำหรับเรายังไม่มีชื่อนะฮะที่จะเข้าหลังชื่อทุกอย่างมันเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ศูนย์กลางในการเรียนรู้เป็นการเป็นจิตซ้อมตัวสุดท้ายของการทำงานของผมใช่ไหมครับการปลูกฝังมานะอย่างดีเนี่ยในเรื่องของการต่อต้านผลิตเนี่ยเขาจะไปตามกระแสมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราต้องเอาคดีมาให้ดูแล้วก็ให้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงก็เข้าสู่ความคิดที่ว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมันจะซ้ำรอยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเลยผมก็มีความหวังตระหนักถึงความน่ากลัวของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับตรงนี้ที่แต่ละหัวข้อที่เราตรวจไว้ก็คือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับท่านชื่ออยู่ครับแต่เราก็เรียกมันว่าตัวเทวดาสีขาวกับมาลายสีดำไปเพิ่มเป็นตัวแทนก่อนนะครับไปทำงานก่อนตอนนี้ถ้าเกิดทุกท่านนะครับกรณีที่มาดูแล้วอ่านเราอาจจะไม่น่าสนใจอาจจะน่าเบื่อสำหรับเขานะครับตอนนี้พี่พันธ์ก็เลยทำตัวคล้ายเป็นกิมมิคเป็นลูกเล่นที่จะเล่นกับเยาวชนได้ผมช่วยครับโอเคครับพอนี่ครับคุณพี่ให้เงินใต้โต๊ะผมเพิ่มและนี้มันจะเป็นเรื่องของสินบนหรือไม่ฮะสารดีนี้พอกระทำตามที่โต๊ะมันจะมีตัวสื่อบอกครับว่ายื่นเช็คลงใต้โต๊ะครับพอเราทำเคลื่อนไหวร่างกายตามที่โต๊ะในข้อความบอกมันก็จะมีเจ้าตัวแอนิเมชันสีอันนี้ผมยกตัวอย่างกรณีตัวคดีรถและเรือดับเพลิงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกรณีนี้มันมีที่มาว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีโครงการผมจะโครงการนี้มันมาเป็นของคดีครับแต่ละคดียกตัวอย่างครับก็จะเป็นอีบุ๊กสามารถเปิดดูได้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับเส้นทางการจัดซื้อผมเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นครับตอนนี้รถมันจะเปลี่ยนไปได้ครับในคดีครับรถมันจะมีหลายประเภทครับเป็นในเจ้ารถเดียวนะครับอันนี้มันก็จะได้คะแนนครับก็สะสมไปเรื่อยๆครับคือเราจะพยายามสอดแทรกว่าในเกมเนี้ยแต่เป็นที่มันเป็นตัวเสื่อมคุมก็มีเกมอันนี้ไม่ดีก็คือซึ่งถ้าส่วนที่ว่างๆอยู่อันนี้คือเราไว้เติมครับเผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ไม่เกิดใช่กรณีที่รัฐธรรมนูญใหม่ถ้าถูกต้องผ่านประชามติจะมีเรื่องของที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ดูหลังสั้นครับเกี่ยวกับคดีโรงพยาบาลสีคลองด่านไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยได้ยินปชก็มีส่วนร่วมในการนำมาซึ่งการเนี่ยนะครับลงโทษผู้ทำความผิดนะครับซึ่งถึงมาตรฐานอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นปปป.นะครับก็ยังไม่ปรากฏเหมือนกันว่าท่านผู้ใดเป็นผู้อัญเชิญมานะครับแต่คราวนี้ก็ตอนที่เราทำพิพันธ์นะครับเราก็ได้อัญเชิญท่านไปปฏิบัติแต่ว่าจริงๆแล้วห้องนี้เราใช้ในการที่อนุกรรมการแต่ละคณะเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็ทำรายงานเสนอคณะกรรมการปปช.มีวิธีชี้ครับส่งต่อให้กับผู้ร้ายต่อไปทีนี้ถ้าเราพูดว่าทะเลทำไม่ได้เนี่ยว่าเราหาคุณยากมากเลยมันไม่มีความชอบธรรมอ่ะเช่นทำไมบ้านเราไม่มีโรงงานแล้วเราก็มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่สุดในเอเชียน้ำเพียบาลเป็นน้ำโรงพยาบาลน้ำโรงงานเอเชียชาวบ้านในพื้นที่คลองนานจึงรวมตัวกันลุกขึ้นมาศึกษาและรวบรวมข้อร้องเรียนหลายหน่วยงานของภาครัฐเ
คือไปทำเป็นเพื่อนพวกตรงนี้มองอาจจะเป็นความสงสารเป็นทอดหาทอดเนาะคุณซ้อมซ้อนคุณคุยใหญ่ใหญ่ต้องยันต้องอะไรต่อเพลงยาวแล้วต่อมาหอยใหญ่ต่อมาพ่อแล้วเรียบของสังคมไทยที่แสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่ากระบวนการทุจริตคอร์รัปชันจะใหญ่โตขนาดไหนมีความสลับซับซ้อนมากเท่าไหร่เรายังมีทางที่จะต่อสู้และเอาชนะได้เมื่อเราใช้ข้อมูลความรู้และความร่วมมือโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านเจ้าของพื้นที่คือพลังของคนเล็กคนน้อยผู้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของแผ่นดินตรงนี้นะต้องจำนวน 23,000 ล้านคือตอนนี้รัฐบาลกำลังล่าสุดก็คือตั้งกรรมการสอบนะครับเพื่อติดตามนะแล้วก็ที่ทราบก็คือมีการสอบดูเข้ามาในประเทศชาติด้วยนะครับในฐานะรัฐมนตรีในฐานะพร้อมกับคณะกรรมการติดตามและเป็นคณะกรรมการที่ดีไซน์ของแปดท่านนะครับสำหรับตัวเลขที่ดีอย่างนั้นก็มีคุณท่านที่ดีเพิ่มขึ้นกันนะครับเราต้องก่อนพยายามกรรมการชุดนี้ที่ตั้งโดยควบคุมมลพิษตามมาตรฐานแบบจะตั้งอย่างไรใช่ไหมใช่ครับคือเราผมในฐานะผู้แทนของทุกคนเนี่ยเราจะเอาข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับวันนี้นะมีทั้งเอกสารด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้เห็นวิธีการในการที่จะปราบทุจริตเนี่ยเอาไปเผยแพร่ในสื่อซึ่งเราดูแลอยู่เช่นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ก็จะไปลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ส่วนกลางก็จะส่งอาจจะเป็นข้อมูลประกอบในการที่จะทำข่าวทุจริตในโอกาสต่อไปแล้วก็เขียนบทความในบางวาระวิทยุชุมชนก็จะนำไปเล่าให้ผู้ฟังเข้าฟังเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์อ้อมเล่าในฐานะคุยกับผู้ฟังมันจะจำได้ง่ายกว่าส่วนถ้าผมเองเนี่ยผมมีทั้งเอกสารมีทั้งโปสเตอร์นะครับมือทำโปสเตอร์ผมที่ถ่ายวิดีโอนะครับเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนในทุกช่องทางสื่อเพื่อให้เขาเกิดจิตสำนึกแล้วก็มาซึ่งเราก็คงต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับคนชั่วตระกูลเหล่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะครับในการบริหารการร่วมกันแล้วก็ต่อรองกันนะครับเนื่องจากว่าในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการป้องกันประชาชนตอนที่สถานที่สำนักงานปปช.ในการที่นำนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบุคคลต้นแบบนะครับในทุกแวดวงในแต่ละที่ปัจจุบันของปปช.ผู้นี้นะนะครับได้เข้าไปในโครงการและได้ยกเป็นบ้านต้นแบบซึ่งตอนปฏิบัติปปช.ได้ว่าลองว่าคอมพิวเตอร์ที่เราจัดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราตอบคำถามจากทั้งหมดเนี่ยครับที่เราติดต่อมาเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอถอยมาหน่อยนะ